เดินขึ้นเขาอันนี้เดินขึ้นเขาจริงๆไหวไหมไหวไหมตอนเช้าๆจ้าทุกคนเช้านี้เราอยู่ที่ Letchworth State Park กันเนาะขวัญพามาชมวิวตรงนี้นะคะจะเป็นจุดแรกของเช้านี้นะคะเป็นจุดชมวิวที่จุดใหญ่มากตรงนี้นะคะสวยมากๆค่ะทุกคนเรามากันแต่เช้าเลยนะคะมาถึงที่พักประมาณ 8:00 น.เช้าเนาะก็จะได้เห็นบรรยากาศที่สวยๆตอนเช้าๆนะคะวันนี้เขามีการปล่อยบอลลูนด้วยค่ะไปจ้ามาชมวิวกันจ้าไปไหนก็ไม่พ้นเจอเห็ดนะคะทุกคนนี่อยู่ตรงนี้เลยข้างหลังนี่เลยจ้ะมุมนี้เห็ดไมทาเกะแต่เก็บไม่ได้นะคะนี่จ้ะทุกคนมันเจอเห็ดไมทาเกะอยู่ตรงนี้นะคะตรงไหล่เขาเลยสวยมากๆกำลังอ่อนๆเลยวิวก็สวยงามค่ะทุกคนนี่ทางนี้อีกทุกคนตรงนี้อีกสวยมากตรงเนี้ยล้อมรอบตรงโคนต้นนี้เลยนี่กำลังอ่อนๆเลยจะเห็ดแต่ว่ามันขึ้นบนไหล่เขาสูงมากในข้างล่างลงไปมันก็จะสูงมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มไฮกันตรงจุดนี้นะคะ Lower Fall Around 3 miles เสร็จแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปตรงที่ Middle Fall เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้นไปถึงข้างบนตรง Upper Fall นะคะแมวอยู่นี่นะคะ ผู้นำทางนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะไฮกันตรงนี้ก่อนเป็นจุดแรกเลยเนาะขึ้นไปดูน้ำตกอันนี้จะเป็นจุดใหญ่ๆจุดไฮไลท์เลยของสเตทพาร์คที่นี่นะคะมาแล้วก็ไม่จะพลาดไม่ได้เลยนะมาดูน้ำตก3จุดเนาะ3จุดใหญ่เดินลงไปน้ำตกมันก็จะเป็นขั้นบันไดลงไปนะคะเดินลงไปง่ายๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าน่าจะเกิน100ขั้นนะคะทุกคนก็ค่อยๆเดินลงไปเนาะเดี๋ยวก็ถึงค่ะก่อนจะมาต้องเตรียมพร้อมไฮกิ้งให้ดีๆเลยนะคะเตรียมกำลังมาให้พร้อมนะคะตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงจุดแรกเลยนะคะเป็นจุด Lower Fall นะคะ
ที่2ที่เราจะไปนะคะทุกคนตรงมิโดฟอร์ตรงนี้ทางขึ้นมันจะชันมากๆเลยนะตรงจุดนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นจุดMiddle Fall นะคะก็จะเห็นน้ำตกอยู่ไกลๆนู้นตรงนู้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนเนาะค่ะก็จะเป็นUpper Fall นะคะมันสามารถมองเห็นวิวแบบกว้างมากตรงนี้จะเป็นจุดตรงกลางเลยนะคะไปจ้ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะตอนนี้เราจะไฮไปต่อถึงจุดสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือจุด Upper Fall นะคะมันก็มีถนนตลอดเส้นทางนะคะทุกคนถ้าใครไม่ไฮก็สามารถขับรถแล้วก็มาจอดเป็นจุดๆได้เนาะไป continue Bobตอนนี้เราก็มาถึงจุด Upper Fall แล้วนะคะทุกคนตรงด้านหน้าที่เราเห็นอยู่ไกลๆนั้นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็มันจะเป็นจุดที่เขาให้เช่าจัดงานเลี้ยงต่างๆนะคะตอนนี้เราก็จะเดินลงไปทางนี้นะคะเพื่อที่จะไปดูน้ำตกด้านบนนะคะจุดนี้สวยมากจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเป็นจุดไฮไลท์จุดใหญ่นะคะสวยมากๆ